أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีความบารอกัตสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้เราก็กลับมาพบเจอกันนะครับในคาบที่สองในช่วงคาบแรกเราก็สะสมเสบียงกันไปนะครับในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับในเรื่องของการอ่านอัลกุรอาน แล้วก็ในคาบที่สองนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันเพื่อเป็นการเน้นย้ำสำทวนกับตัวผมเองและกับท่านพี่น้องนะครับทุกๆคนในเรื่องของหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะพูดคุยกันในวันเนี้ย กับหัวข้อเรื่องนะจงรักษาความเป็นบ่าวที่ดีของต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถามว่าเราเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาให้มามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้พูดง่ายๆสร้างให้เรามาเป็นบ่าวนะสร้างให้เรามาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้บ่าวของเราบ่าวในการเป็นบ่าวของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวันนี้เนี่ยมันต้องพิจารณานะครับว่าในตัวของเราความเป็นบ่าวในตัวของเราเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนนะครับถามว่าคนที่เป็นกาเฟตก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไหมคำตอบคือใช่คนที่เป็นยะฮูดนะซอรอคนที่เป็นมุชริกคือคนที่เป็นบ่าวหลายๆคนแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเขาก็เรียกบ่าวเหมือนกันเพราะบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีอยู่สองชนิดที่จะพูดในที่นี้คืออะไรในอะไรในสถานะของคนความเป็นคนนะคนเนี่ยบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีอยู่สองชนิดท่านพี่น้องสรุปได้ไหมมีอะไรมั่งบ่าวที่รู้คุณกับบ่าวที่เนรคุณนะมีบ่าวอยู่สองอย่างทีนี้เราก็ต้องจะมาพิจารณาดูต่อนะครับว่าบ่าวในตัวของเราเนี่ยมันอยู่ในหมวดไหนมันอยู่ในหมวดไหนอัลฮัมดุลิลละห์บ่าวของเรานี่ไม่ใช่เราเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานะของคนที่เป็นบ่าวที่รู้คุณแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้คุณหนึ่งกุรอานเราไม่เรียนหรอกสองถ้าเราไม่รู้คุณละหมาดไหมไม่ละหมาดหรอกสองสามถ้าเราไม่รู้คุณบวชเบิดเนี่ยเราไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละอยู่ไปกันเปล่าๆเพราะชีวิตในโลกดุนยาของคนที่เป็นมุมินอย่างเราทุกๆคนเนี่ยท่านพี่น้องถ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าชีวิตของเราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วไม่โดนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีมุงกัดนะกิดมาถามเราอะนะทำยังไงไม่ต้องมานั่งเรียนครับวันนี้อยากจะไปทำอะไรทำได้เลยอยากจะบรรยายไปกินสิงโซดาไปด้วยก็ได้อยากจะกินลีโอไปด้วยได้ไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่ถามนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ถามเราหลังจากที่เราเสียชีวิตจากโลกดุนยาไปอยู่ในอาลัมบารซักตายแล้วกันจะเรียนไหมไม่ต้องเรียนอะไรเลยแต่ที่เราต้องเรียนแต่ที่เราต้องรู้แต่ที่เราต้องสะสมเสบียงเพราะเรารู้ว่าวันที่เราจากดุนยาไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันจะทำให้ตัวเรารอดคำตอบความยำเกรงในตัวของเราความศรัทธาที่เชื่อมั่นถูกต้องในตัวของเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยต้องอะไรครับต้องเช็คกันให้ดีต้องรักษากันไว้ให้ดีต้องรักษากันไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นเราจะรักษาความเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรวันนี้ผมจะแนะนำท่านพี่น้องมีอยู่ประมาณ 4-5 ข้อด้วยกับเวลานะถ้าพูดหมดก็เอาหมดแต่ถ้าเวลาหมดก่อนก็ค้างเอาไว้มันจะได้มีอะไรติดตามเหมือนหนังซีรีส์เกาหลีอ่ะนะจะได้มีอะไรติดตามทีนี้ท่านพี่น้องมาดูประเด็นนี้มาดูประเด็นนี้ก่อนคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเพื่ออะไรครับท่านพี่น้องที่อยู่ทางบ้านกำลังติดตามอยู่สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาทำไมถ้าไม่รู้เนี่ยไม่ได้แล้วนะ
ต้องรู้ครับว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรหนึ่งตอบเลยชัดๆเสียงดังฟังชัดตอบมาเพื่ออัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์และทีนี้การอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันมีกี่อย่างอ่ะมีกี่อย่างอิบาดะห์เริ่มจะยากแล้วตอนแรกๆอาจารย์ถามว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรก็พอจะตอบได้หรอกแต่เวลาถามว่าอิบาดะห์มีอะไรต่ออีกเริ่มจะไปไม่ได้แล้วใช่ไหมอิบาดะห์ท่านพี่น้องในตัวของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เป็นสิ่งอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หมดเลย1อิบาดะห์ในเรื่องของบะดะนีเนี่ยเรามีร่างกายกันทุกคนมั้ยมีขามีแขนมีแข้งมีอะไรต่ออะไรกันทุกคนมั้ยมีหมดเลยอิบาดะห์ที่เกี่ยวพันเรื่องกับอะไรนะสุขร่างกายของเราเนี่ยเราสามารถที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทั้งหมดเลยเช่นละหมาดใช้ร่างกายไหมใช้ส่วนไหนมากทุกส่วนแหละในร่างกายทีนี้ในเมื่อร่างกายของเราก็สามารถจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะร่างกายของเราเป็นของอัลลอฮ์เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะร่างกายใครจะมาบอกว่าโอ้ยร่างกายเป็นของเราไม่ต้องมายุ่งกับตัวของฉันไม่ใช่นะเราเป็นของอัลลอฮ์เราน่ะเป็นของอัลลอฮ์เป็นทั้งตัวและก็ทั้งหัวใจวิญญาณก็เป็นของอัลลอฮ์ร่างกายก็เป็นของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในการเป็นบ่าวที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยต้องรักษามันไว้ให้ดีที่สุดเหมือนกับที่อัลลอฮ์สร้างมาตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในท้องครรภ์ของมารดาทีนี้ในร่างกายของเรามีเนื้อหนังมังสาใช่ไหมล่ะมีเนื้อหนังมังสาและถามว่าเราจะรักษามันได้ไหมในตัวของเราท่านพี่น้องที่รักครับท่านพี่น้องรักษาความหล่อความสวยไว้ได้นานไหมแต่ก็ยังรักษาใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะรักษาไม่ได้ยังไงก็ยังต้องรักษานะหน้าของเราเนี่ยที่มันเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องอะไรทาคงทาครีมทาไหมทาผมกำลังจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนะเท้าของผมนะเมื่อก่อนสมัยทำงานอยู่โรงพยาบาลพี่น้องเห็นในมุมนั้นใช่ไหมมาในชุดโรงพยาบาลมาในชุดสูทนะตอนนี้สูทเซินเนี่ยไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะไม่ได้ใส่เซินแล้วมาในชุดที่ใส่ถุงเท้าเพราะถุงเท้าสมัยก่อนเนี่ยท่านพี่น้องเวลาทำงานในออฟฟิศเวลาทำงานในโรงงานเวลาทำงานในโรงพยาบาลเท้าเนี่ยท่านพี่น้องแทบไม่โดนดินเลยวันนึงอะแทบไม่โดนดินเลยแต่ทุกวันนี้โดนดินทุกวันเป็นไงเมื่อก่อนเนี่ยใส่ถุงเท้านะครับใส่ถุงเท้าแล้วก็เป็นไงตรงนี้เขาเรียกส้นอะไรส้นอะไรเขาเรียกส้นอะไรส้นเท้าเมื่อก่อนไม่แตกตอนนี้เป็นไงเริ่มแตกแล้วเริ่มมีรอยเพราะอันเนื่องมาจากอะไรการที่เราไปใช้มันเยอะใช้เดินย่ำดินลงเกลนลงโคลนลงนาเข้าสวนบางทีไปใส่รองเท้าฝนตกท่านพี่น้องเชื่อแฉะหงุดหงิดไหมในอย่างนั้นอ่ะเท้าเปล่าดีที่สุดเมื่อเราเดินไปย่ำหญ้าย่ำอะไรตาอะไรมันก็เกิดความอะไรเสียดสีเขาเรียกอะไรล่ะมันก็เลยแตกไหมแตกแต่ท่านพี่น้องคงจะไม่แตกนะเพราะท่านพี่น้องคงอยู่บ้านนะแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะรักษามันเพื่อไม่ให้อะไรเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันหย่อนไม่ให้มันดำไม่ให้มันดูกระด้างนะแน่นอนที่สุดสิ่งต่างๆเรานี่รักษาใช่ไหมรักษาแต่หลังจากนี้ต่อไปเราจะถามดูสิไอเรื่องอวัยวะร่างกายที่อยู่ในตัวของเราผิวพรรณของเราอะไรต่ออะไรของเราเรารักษาใช่ไหมเรารักษาสิ่งที่อยู่ข้างนอกเรารักษาหมดเลยแต่ถามว่ามีอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่มนุษย์ส่วนมากไม่ค่อยจะรักษากันคือรักษาอะไรรักษาอะไรโตฮะรักษาหัวใจหัวใจเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่เรายังจะต้องรักษาความเป็นอิสลามไปให้นานที่สุดหลายต่อหลายคนมีหัวใจแต่ไม่มีอิสลามถ้าพี่น้องว่ามีคุณค่าไหมไม่มีครับไม่มีคุณค่าเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราในอัลกุรอานนะเยอะแยะมากมายเลยคนดีกับคนไม่ดีเท่าไหมไม่เท่าคนรู้กับคนไม่รู้เท่าไหมไม่เท่า
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ตัวเรามันดูดีมากกว่ามันดูมีสถานะที่ยิ่งยั่งยืนมากกว่ามีสถานะที่สูงส่งมากกว่าก็ด้วยกับหัวใจนี่แหละด้วยกับหัวใจเพราะนะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะลายันซุรุอัลลอฮ์ไม่มองอัลลอฮ์ไม่มองเลยใครจะมีรูปร่างอย่างไรไม่รู้แหละอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซูวาริกุมอัลลอฮ์ไม่มองเลยอัลลอฮ์ไม่มองในที่นี้หมายถึงว่าอะไรอัลลอฮ์ไม่ทรงพิจารณาไม่ทรงพิจารณาไปที่ไหนไปที่เรือนร่างของคนแต่ละคนเพราะคนแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยท่านพี่น้องเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันมีขาวไหมฮะขาวเพียบเลยยุโรปไงขาวบางทีขาวจนเป็นเผือกเลยนะขาวผิวขาวไม่มีดำปืดมีไหมดำปืดเพื่อนผมตอนสมัยเรียนอยู่ที่ที่อะไรล่ะที่โรงเรียนระดับสนาวีมัธยมที่อเล็กซานเดรียจังหวัดหนึ่งของประเทศอียิปต์ที่อยู่ทางตอนเหนือชื่อมุกตาดอเป็นคนชาติอะไรชาติตาชาร์ดรู้ไหมเนี่ยประเทศอะไรเนี่ยประเทศตาชาร์ดท่านพี่น้องที่รักครับผิวพรรณของเขาเนี่ยขอมาอัพนะดำกว่าผ้าคลุมหัวท่านพี่น้องอีกท่านพี่น้องเวลาลงวาสลีนนะท่านพี่น้องเวลาลงนีเวียเวลาลงจอนสันนะท่านพี่น้องเงาแวบเลยนะเงาแวบเลยดำแบบดำสนิทอ่ะดำสนิทเลยแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเด้อสิ่งที่เขามีความขาวที่เราสัมผัสด้วยกับสายตาของเราคือฟันคือพูดง่ายๆตกไปใต้ถุนเนี่ยถ้าไม่ยิ้มเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนดำจริงๆลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อันนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสรรสร้างมาแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์สร้างทั้งขาวด้วยผิวขาวด้วยใช่มั้ยอัลลอฮ์สร้างทั้งผิวดำด้วยอัลลอฮ์สร้างทั้งผิวแดงดำอย่างพวกเราเนี่ยจะขาวก็ไม่ขาวจะดำก็ไม่ดำแต่อยู่ระหว่างกลางๆและในขณะเดียวกันในรูปพรรณสันฐานของมนุษย์เนี่ยมันก็มีทั้งมีไหมสูงมีเตี้ยป๊อกเลยมีไหมมีเยอะแยะมาแคระมีไหมแคระก็มีทั้งหลายทั้งปวงที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยแต่คือความสมบูรณ์แบบนะแต่มนุษย์มองว่าไม่สมบูรณ์แบบเวลาอัลลอฮ์สร้างคนใดคนหนึ่งมาดำมาดูสิความดำกลายเป็นสิ่งที่น่าตำหนิจริงๆแล้วไม่ใช่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยจะดำจะสูงจะเตี้ยจะขาวอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาตรงนั้นแต่อัลลอฮ์จะพิจารณาดูที่ไหนอะมาลิกุมอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวาริกุมวะลาอิลาอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาอัจซามิกุมวะลาอิลาซุวาริกุมวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมแต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงพิจารณาหรือจะทรงเบ่งมองไปคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นหัวใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เราจะต้องรักษาความเป็นอิสลามให้มันครอบคุมหัวใจของเราถ้าพี่น้องรักษายากไหมยากนะผมกำลังจะบอกว่าคนเราน่ะเป็นมุสลิมมาตั้งแต่ต้นเปาะเมาะเป็นมุสลิมปามะเป็นมุสลิมนะบางคนบอกว่าโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกป่ามาเราเป็นมุสลิมยังไงเราก็ตายอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่แน่เสมอไปเพราะการรักษายากกว่าสิ่งที่อะไรที่หามาได้นะรักษาเนี่ยรักษาไปให้ดีรักษาให้ไปจนถึงวันสุดท้ายเหมือนเดิมเหมือนกันตั้งแต่วันแรกเริ่มต้นรักษายากอะไรใครยังไงใครเสียงอะไรอ่ะฮะอ๋อเนื้อพัดลมมีวอมาด้วยนะเด็กใช่ไหมเด็กของเราใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์นี่มานี่หนูมาออกหน้ากล้องหน่อยเร็วมาเร็วอัลฮัมดุลิลลาห์สีสันบรรยากาศแบบกันเองแบบนี้ทีนี้ประเด็นท่านพี่น้องพูดต่อนะสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะการที่เราจะรักษาความเป็นอิสลามให้มั่นคงในตัวของเราเพราะทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเราไม่สามารถที่จะพูดได้แบบ 100% เต็มว่าชีวิตของเราวันสุดท้ายนะจะรักษาความเป็นอิสลามกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปเจอกับมุกัดนากีรในอัลลัมบารซักได้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับอะไรผมยกตัวอย่างท่านพี่น้องให้เห็นนะ
เมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วผมได้มีโอกาสนะครับไปเยี่ยมมยัดเยี่ยมมยัดคนแก่ๆคนหนึ่งท่านพี่น้องที่รักครับก็อย่างน้อยๆก็มีสุนนะของท่านนบีมศ.ศ.อะไรวะซัลลัมให้อะไรนะให้สอนอะไรตัลกีนให้สอนตัลกีนให้อ่านนำตัลกีนเขาคนที่จะเสียชีวิตท่านพี่น้องที่รักครับคนที่เข้าไปสอนเนี่ยหลายคนมากเลยหนึ่งเขาพูดไม่ได้จะด้วยคำพูดหรือจะด้วยการกระดิกนิ้วเพื่อเป็นการให้รู้ว่าเขามุจะแล้วนะการที่เราจะพูดคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านพี่น้องว่ายากไหมยากไหมไม่ยากหรอกถ้าคนพูดอยู่ตลอดแต่เวลาช่วงที่วิกฤตมาถึงเวลาที่มะลิกินมุตจะมากระชากวิญญาณเอาออกไปจากร่างนะท่านพี่น้องคนที่จะพูดได้ก็ต่อเมื่อตอนที่เขาดีๆเขาพูดอยู่ตลอดท่านพี่น้องว่าจริงไหมคนท่านพี่น้องไม่ต้องไปอะไรเยอะเวลาเราจะพูดคำว่าอัลลอฮฺอักบัรเราจะพูดว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นตอนที่เรามีชีวิตปกติอยู่ดีๆถ้าคนไม่เคยพูดท่านพี่น้องว่ามันจะพูดไหมเวลาเราเดินไปชนอะไรสักทีเวลาเราเดินไปลื่นแป๊ดอย่างเงี้ยเราก็จะพูดว่าอะไรมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เวลาเดินไปชนท่านพี่น้องเคยเดินไปชนคือเคยไหมเคยเดินไปชนขาเก้าอี้ไหมขาเตียงมันอยู่ของมันอย่างนั้นมา20 30ปีแล้วนะโต๊ะกับข้าวมันก็ตั้งอยู่ของมันอย่างนั้นล่ะซิงที่อยู่ในนั้นที่ตาวางอะไรแต่มันอยู่มันงานตู้ยงตู้เย็นก็วางมันอยู่อย่างนั้นล่ะอยู่มานานแล้วเดินไปชนเราพูดคำว่าอะไรถ้าเราพูดคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ตลอดเวลานะไปเจอเรื่องอื่นเวลาไปชนครั้งที่2ก็อัลฮัมดุลิลละห์ไปชนครั้งที่3ก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเกิดว่าคนไม่พูดอัลฮัมดุลิลละห์ท่านพี่น้องมันจะออกตัวอะไรมาเห็นมั้ยเอาละโอ้ยเรื่องปกติโอ้ยเดินชนโอ้ยเจ็บโอเคปกติแต่หลังจากนั้นนึกได้อัลฮัมดุลิลละห์ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดมีคนบางคนพูดสบถเคยได้ยินมั้ยแล้วท่านพี่น้องคิดว่าคนแบบเนี้ยเวลาไปเจอช่วงวิกฤตจริงๆขนาดเดินเตะโต๊ะเนี่ยยังไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยและช่วงเวลาที่มันวิกฤตจริงๆท่านพี่น้องว่าเขาจะนึกถึงอัลลอฮ์ไหมสอนยากไปหมดแหละแต่เราก็จะต้องสอนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าการที่เราจะรักษาความเป็นอิสลามมุสลิมที่ดีเป็นมุมินที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะทำได้และก็ไม่ได้หมายคำว่าตัวเราเองจะทำไม่ได้งงไหมเนี่ยไม่ได้หมายว่าจะทำกันได้ทุกคนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองอะทำไม่ได้นั่นหมายก็ว่าคนทุกคนมีโอกาสทำได้หมดเลยเราก็ทำได้ท่านพี่น้องก็ทำได้ท่านพี่น้องลองพูดคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่รู้แหละจะกี่ครั้งไม่รู้พูดอยู่ตลอดละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลาวันที่มาเลกินมุตจะมาเอาชีวิตของเราวันที่เราใกล้ที่สุดแล้วอะแล้วจะมีคนไปสอนเรามีคนไปตันกีนเราอ่านนำให้กับเราวะละมะเราแย่ละมะพูดตามฉันนะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องให้ได้ยินหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเขาส่งสัญญาณมาว่าเขาพูดแล้วมาพูดนะพูดได้ยังเวลาเราพูดได้ยังพูดตามฉันนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดแล้วใช่ไหมถ้าเขาใช้คำพูดไม่ได้ถ้ามะบอกว่าพูดแล้วละอีละละละกำมือฉันก็ได้กำมือให้ฉันรู้หน่อยว่ามะพูดแล้วพอเลิกแล้วก็ไม่ต้องไปมุรอญะอะห์นะมะพูดได้ยินเลยให้ได้ยินก่อนคนจะพูดอะไรล่ะมันโต้ตอบกับเรายังไม่ไหวเลยเอาโอเคว่ามะพูดแล้วแล้วก็ส่งสัญญาณให้ฉันได้รู้หน่อยบีบมือฉันก็ได้ถ้ามะพูดว่าละอีละละละแล้วบีบมือปุ๊บพอแล้วเพราะใครก็แล้วแต่ที่พูดคำนี้ได้นะท่านพี่น้องไม่ได้หมายคำว่าทุกคนจะพูดได้นะครับคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยซึ่งละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยท่านพี่น้องใครคนใดก็แล้วแต่ที่พูดไปสุดยอดของความดีที่อัลลอฮ์จะให้ความดีสูงที่สุดอะสูงที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่น้อยที่สุดกับคนที่ทำเป็นคำพูดที่เราพูดว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละมะอะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครไม่มีผู้ใดที่จะถูกกราบไหว้ที่แท้จริงอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์คำพูดนี้พูดง่ายไหมพูดง่ายมากๆเลยนะครับและคำพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยสูงส่งที่สุดผลบุญเยอะที่สุดแต่คนส่วนมากพูดไหม
นส่วนมากไม่พูดแต่เราจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะเราเป็นบุคคลที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดนี้ต้องอยู่กับเราเพราะใครก็แล้วแต่ที่คำพูดสุดท้ายของเขาหลุดออกมาจากปากว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์ได้เข้าสวรรค์แต่ครับต่างครับอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเกรียงไกรยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์อักบัรแปลว่าใหญ่ก็อัลลอฮ์ทรงเกรียงไกรเกรียงไกรเป็นภาษาไทยแปลว่ายิ่งใหญ่อัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ลาอิลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรพูดได้ทั้งสองอย่างเลยครับเพราะมันคืออุสลูปสำนวนที่เน้นย้ำให้พวกเราทุกคนพูดเช่นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรหรือต่ออัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดะได้ครับได้ทั้งหมดเลยให้เราพูดอยู่เป็นประจำแล้วอินชาอัลลอฮ์วันสุดท้ายมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเราแล้วท่านพี่น้องลองคิดดูสิถ้าวันสุดท้ายวันที่มะลิกินมูตจะมาเอาชีวิตของเรามะลิกินมูตมีหน้าที่คือมาเอาอะไรมาวิญญาณที่มันจะออกไปจากร่างของเรามี2วิธี2ทางทางไหนมั่งที่เราพูดกันภาษาไทยก็คืออัลลอฮ์จะให้อะไรมะลิกินมูตมาถอดใช่ไหมถอดกับกระชากท่านพี่น้องว่าอันไหนเจ็บกว่ากระชากท่านพี่น้องลองนึกสภาพให้เห็นภาพนะแหวนที่เราใส่ถ้าเราเป็นคนดีนึกสภาพยังไงฉันใดก็ฉันนั้นอุปมาอุปไมยถ้าเกิดว่าเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยารักษาความเป็นมุสลิมในตัวของเราแบบเข้มงวด 100% เวลามะลิกินมุตจะมาเอาวิญญาณเราท่านพี่น้องเราเคยเรียนมาอยู่ตลอดเวลามะลิกินมุตจะเข้ามาแบบไหนจะเข้ามาแบบไหนอัสสลามุอะลัยกุมเข้ามาให้สลามก่อนเอาความสันติมาให้กับเรามาให้กับเราก่อนแล้วก็จะถอดคำว่าถอดท่านพี่น้องที่รักครับเคยใส่แหวนไหมแหวนที่มันคับๆยังไงในนิ้วของเราเนี่ยถอดเนี่ยบางทีมันอาจจะคับไปบ้างแต่ท้ายที่สุดมันก็หลุดไหมหลุดง่ายมากอ้าวถ้าเกิดว่ามีสบู่ด้วยมีน้ำมันมะกอกด้วยมันก็จะลื่นออกง่ายชั้นใดก็ชั้นนั้นเลยเพราะถ้าเกิดว่าวิญญาณของเราออกจากร่างไปถอดนะถอดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถอดวิญญาณออกจากคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักษาความเป็นอิสลามในตัวตนของเขาอย่างมั่นคงแต่ถ้าทางตรงกันข้ามมะลิกินมุตมากระชากนี่แรงไหมอย่าว่าแต่กระชากแหวนออกเลยสมมุติมากระชากมือเราอยู่ของเราดีๆปึ๊ดออกไปเลยท่านพี่น้องว่าเจ็บไหมเผลอๆแขนจะหลุดแต่นี่วิญญาณนะครับวิญญาณเวลาออกไปตรงไหนเนี่ยท่านพี่น้องตามันก็จะไปตรงนั้นท่านพี่น้องเคยเห็นดูมายัดไหมผมเนี่ยเชิญชวนเรียกร้องให้ท่านพี่น้องไปดูมายัดกันบ่อยๆนะแต่ผมไม่กล้าดูผมไม่กล้าดูพอดูแล้วมันติดตาพอดูแล้วมันติดตาดูมากๆเป็นไงกลางคืนเนี่ยผมติดตาเหมือนคล้ายๆแบบว่ามันเคยมีนะสิ่งที่ไอ้สมัยเด็กๆเวลามันมีกูมีอะไรหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่มันติดใจมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะทุกวันนี้มันก็เลยติดใจมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังไม่ลืมเลยนะระยะเวลาผ่านมาท่านพี่น้องที่รักครับผมนับย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ38ปีแล้วนะ38ปีแล้วผมยังไม่ลืมเลยทุกวันนี้เนี่ยมันยังติดตาผมอยู่เลยนะเพราะผมไปเจอมายัดที่ไม่ปกติเอาเป็นว่าไม่ปกติแล้วกันแต่ถ้าปกติแบบเนี้ยได้นะมันก็เหมือนคนนอนหลับใช่ไหมคนนอนหลับแต่วิญญาณยังอยู่หัวใจยังเต้นอยู่นะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็ไปดูคนที่เขาเสียชีวิตแล้วเป็นไงเคยไปเยี่ยมไหมเคยดูไหมแล้วเป็นไงมั่งจิตใจเราเป็นไงสงบใช่ไหมสงบอัลลอฮฺอักบัรถ้าเราไปเยี่ยมมายัดแล้วก็เราไปดูมายัดแล้วก็จิตใจเราซอฟลงไอสิ่งที่มันเคยจะอะไรนะจะกังๆภาษาผมมันจะเดินกังๆหน่อยอยู่โชว์ชาวบ้านกังๆมันจะได้ลดลงนิดหนึ่งความตายเป็นสิ่งที่สวยงามความตายนะเป็นสิ่งที่สวยงามเวลาที่เราเห็นจิตใจของเรามันดรอปลงก็แสดงว่าจิตใจของเรานั้นกลัวความตายเพราะฉะนั้นความตายให้เรานะให้เรา
ให้เราไปเยี่ยมคนตายเพื่อที่เราจะได้สำนึกนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกสองไปเยี่ยมกูโบเคยไปไหมกูโบไปตอนไหนไปตอนเวลาที่นบีไปเถอะนบีจะไปประมาณเที่ยงคืนกลางคืนไปไหมกลางคืนไม่ไปแต่มุสลิมะท่านพี่น้องแนะนำแบบนี้มุสลิมะของเราเนี่ยเมื่อหลายวันเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับแต่ซุนนะเราคงจะไม่มีนะฝากซุนนะเราเวลาที่จะเข้ากุโบสถ์ส่งมายงมายัดเนี่ยพี่น้องมุสลิมะเข้ากันไหมไม่เข้าแล้วที่เข้าไปทำอะไรกันผมเคยดุมาแล้วนะเคยดุกับพี่น้องมุสลิมะของเราอ่ะจริงๆแล้วพี่น้องมุสลิมะของเราเวลาญาติพี่น้องเสียชีวิตเนี่ยแน่นอนที่สุดเวลาเปาะเขาเสียชีวิตเนี่ยลูกของเขาเป็นผู้หญิงหมดเลยลูกของเขาเป็นผู้หญิงหมดเลยเสียเรียบร้อยเวลาจะไปส่งเปาะไปส่งที่กุโบอยู่หลังกำแพงพอแล้วเพราะเวลาเข้าไปในกุโบสถ์เนี่ยเขาก็จะไปเปิดฝาโลงเปิดฝาโลงไอเราก็จะต้องไปทำเสียเอาหมอนดินปั้นสี่เหลี่ยมเพื่อจะพลิกแล้วก็เอาหมอนน่ะยัดไปเพื่อที่จะไม่ให้มายัดน่ะมันพลิกกลับมาหรือมันดิ้นได้มันดิ้นได้แล้วมุสลิมะเข้าไปพี่น้องมุสลิมะเราเข้าไปทำอะไรปั้นดินก็ไม่ได้กลัวจะตบเลอะบ้างอะไรเข้ามาทำไมเข้ามาคือหนึ่งมึงไม่มีประโยชน์แล้วสองเข้ามาอะไรเข้ามาสั่งเบาๆสิทำยอดฉันเบาๆสิพลิกเบาๆสิได้ยอดฉันเจ็บท่านพี่น้องว่าเขาเจ็บไหมเราก็ทำตามปกตินั่นแหละเวลาที่คนเสียชีวิตเราก็ต้องพลิกใช่ไหมเคยเข้าไปส่งไหมผู้ชายเคยเข้าไปส่งไหมเข้าไปพลิกเอาได้เอาสิ่งที่มีอยู่หมอนอ่ะที่เขาใส่ไปนิ่มๆเอากลับไหมหมอนอย่างสวยเลยนะเอาหมอนรองศีรษะไปท้ายที่สุดก็ต้องเอาออกเอาอะไรหมอนดินใส่หนุนหัวไปไอ้ข้างๆสะโพกตรงนี้ก็ต้องเอาดินนะปั้นเป็นก้อนแล้วก็ยัดเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายมันเป็นไงพลิกกลับมาแต่ถามว่ามุสลิมะเข้าไปทำอะไรได้ไหมยกไหวไหมย่อนเชือกไหวไหมทำอะไรไม่ได้เลยเพราะถ้าเกิดว่าเข้าไปแบบนั้นอย่าเข้าดีกว่าเพราะเข้าไปยิ่งเกิดความผิดจะเป็นลูกเป็นหลานอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะไม่แนะนำให้กับพี่น้องคนที่เป็นมุสลิมะเข้าไปอยู่ข้างนอกสามารถจะดูอาตัสบีดได้ไหมครับอยู่ตรงนั้นยืนเกาะรั้วอยู่นะตัสบีดไปสิเวลาที่เขาจะดูอาตัสบีดเนี่ยเวลาเขาจะฝังดินมันประมาณเสมอแล้วใช่ไหมเขาก็จะบอกพี่น้องช่วยกันขอดูอาตัสบีดก็ขอไปสิตรงนั้นเราจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันขัดต่อหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบางคนบอกอาจารย์มันเป็นอะไรละมะฉันนะป๋าฉันนะทำไมฉันจะไปส่งไม่ได้ส่งได้แต่ส่งได้เฉพาะกุโบสถ์นะเขาก็มีศาลงศาลาทำเอาไว้อย่างดีไหมมีตรงมีเต็นท์ให้เรียบอยู่ตรงนั้นเราจะได้ไม่ทำความผิดด้วยนะไม่ทำความผิดด้วยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องได้คิดกันละกันเพราะอันเนื่องมาจากว่าสังคมของเราสมัยเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าบ้างครับอะไรนะไม่ได้ยินเลยศาลาอ๋อไม่ได้ครับถ้าเป็นเขตของกุโบสถ์นะสมมติกุโบสถ์มันมีสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางมันมีศาลาถูกไหมตรงกลางมีศาลาก็คือคำถามต่อว่าศาลาเนี่ยมันอยู่ในไหนแล้วก็เน้นเขานบีบอกว่ายังไงไม่ให้มุสลิมะเข้าไปในกุโบสถ์แต่ศาลามันอยู่ในทำยังไงก็ต้องอยู่นอกอะไรก็ต้องอยู่นอกไม่ควรครับไม่ควรเข้าครับไม่ควรเข้าใช่ครับในกรณีถ้าจะไปเยี่ยมกุโบสถ์ที่นบีบอกว่าก่อนหน้านี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยห้ามเราไม่ให้เยี่ยมกุโบสถ์และหลังจากนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทรงอนุญาตให้เราเยี่ยมกุโบสถ์ฟะซูรูฮาอัลกุบูรจงเยี่ยมเยียนกุโบสถ์เพราะการเยี่ยมกุโบสถ์มันจะเป็นสิ่งที่จะเตือนสติเราอยู่2เรื่องเพื่อให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์และรำลึกถึงความตายที่นี่เวลาเราไปถึงกุโบสถ์เราไปถึงกุโบสถ์ท่านพี่น้องที่รักครับบางสถานที่กุโบสถ์นะบางสถานที่กุโบสถ์ท่านพี่น้องไม่ต้องเข้าไปหรอกครับเวลาท่านพี่น้องแค่เดินผ่านเนี่ยท่านพี่น้องก็รู้แล้วตรงเนี้ยกุโบสถ์ทํายังไงอัสสลามุอะลัยกุมอัลลาดียารวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนผมน่ะผ่านประจําแล้วกุโบสถ์น่ะกุโบสถ์น่ะผมผ่านบ่อยมากขับรถบ่อยผ่านบ่อยมากไอ้ลูกชายผมน่ะไอ้ผู้ชายอ่ะ
เวลาผ่านกุโบสถ์มันจะรู้ทันทีเลยพูดดุอาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดินเข้าไปในกุโบสถ์ก็ตามแต่ผ่านกุโบสถ์อัสสลามุอะลัยกุมผมภูมิใจมากเลยครับดุอาต้นนี้มันได้จากผมมันไม่ได้ได้จากใครเลยนะแต่ถ้าคนอื่นจะไปสอนมันหลังจากนี้เอาว่าไปแต่ว่าหลักๆเลยมันได้จากผมแล้วได้จากผมเวลาผมเสียชีวิตไปมันไปผ่านกุโบสถ์ไหนก็ไม่รู้แหละแล้วมันพูดถึงผมด้วยดูมันเห็นแก่ตัวนะแต่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะท่านพี่น้องที่รักครับเลิกกี่โมงเนี่ยไม่เขาเรียกแล้วไม่เคยสอนคาบสองประเด็นน่ะเมื่อกี้เนี่ยสอนกุรอานเสร็จเรียบร้อยน่ะจะกลับแล้วนะเพราะไม่เคยคุ้นไงไม่เคยคุ้นว่ามีคาบสองด้วยอัลฮัมดุลิลละห์เที่ยง15นะเที่ยง15ท่านพี่น้องที่รักครับให้เราคิดอยู่แบบนี้นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในอัลกุรอานหน้าที่ของพวกเราที่จำเป็นจะต้องรักษาความเป็นอิสลามในตัวของเราเนี่ยนะ เราต้องคิดอยู่เสมอนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอัยฮ์ซาบุลอินซานอัยยุตรอกะซุดานะมนุษย์อย่างเราเป็นมนุษย์มั้ยเนี่ยเป็นนะครับว่าเขาจะถูกปล่อยให้อยู่เฉยๆอาจารย์นบีดีนพูดบ่อยมากอาจารย์นบีดีนพูดบ่อยมากเลยมนุษย์อย่างเราคิดนะครับว่าเราจะถูกปล่อยให้อยู่เฉยๆโดยที่ไม่มีข้อบัญญัติอะไรเลยมาสอนมาบอกกับเราเหมือนกับที่มนุษย์คนอื่นๆที่ไม่ใช่มุสลิมเขาคิดเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเราเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาและในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ส่งบทบัญญัติมาให้เราได้ใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยและบทบัญญัติที่ว่าเนี่ยท่านพี่น้องไม่ใช่มนุษย์เขียนนะบทบัญญัติที่ว่าที่เราเรียกกันว่าตัชรีอียะเนี่ยเป็นบทบัญญัติชะรีอะห์เนี่ยคือบทบัญญัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องละหมาดบทบัญญัติใครเป็นผู้ที่สอนสั่งมาจากฟากฟ้านะครับเป็นบทบัญญัติที่มาจากฟากฟ้าการถือศีลอดเป็นบทบัญญัติมาจากไหนนู่นมาจากฟากฟ้านู่นการในการเรียนรู้เรื่องหลักการศาสนาการอ่านอัลกุรอานทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัชรีอะห์มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยแต่วันนี้เราจะคิดนะครับว่าเราจะมาใช้อยู่ชีวิตอยู่ในโลกดุนยากรอบเกรอบอะไรก็ไม่มีอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะไปนู่นมานี่อะไรก็ไม่ได้เพราะคนที่เป็นมุสลิมต้องคิดอยู่เสมอผมเคยพูดกับท่านพี่น้องซึ่งเป็นคำพูดของท่านอาจารย์ฟาริดรอฮิมะฮุลลอฮ์อาจารย์ฟาริดรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกกับเราว่าไงอิสลามของเราเนี่ยมันมีทั้งได้แล้วก็มีไม่ได้ถ้าคนบอกอิสลามเอ้ยอิสลามได้หมดแหละไม่ใช่อิสลามมีทั้งได้แล้วก็อิสลามมีทั้งไม่ได้เพราะไอ้ทั้งความได้และไอ้ความไม่ได้เนี่ยท่านพี่น้องมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมนุษย์อย่างเราที่อัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลกิยามะห์อายะห์ที่36อายะห์ซะบุลอินซานอัยยุตรอกะซุดามนุษย์คิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยไว้เฉยๆโดยไม่มีข้อบทบัญญัติใดๆไม่มีการชำระบาปบุญคุณโทษอะไรใดๆเลยในวันกิยามะห์ในอาลัมบารซักคิดเหรอถ้าคนที่คิดแบบนั้นน่ะท่านพี่น้องที่รักครับ1ไม่ต้องมาเรียน2ไม่ต้องละหมาด2ไม่ต้องอ่านกุรอานไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วตายแล้วก็จบมั้ยจบกันแต่เราใช่ไหมเราไม่ใช่ตายแล้วนี่แหละเพิ่งจะเริ่มใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นเพราะชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยมันยาวไหมไม่ยาวหรอกเดี๋ยวก็ไปกันแล้วปีนี้เท่าไหร่แล้วท่านพี่น้องปี2000เท่าไหร่แล้วครับเมื่อก่อนตอนผมอยู่นู่นนะปี2000เนี่ยเขาฉลองกันครบอะไรนะครบ2000ปีเขาฉลองกันตอนนี้เลยมาเท่าไหร่ละ2024แล้วใช่ไหมเนี่ย2020ชีวิตของเราก็น้อยลงเดินเข้าหาอะไรเดินเข้าหาความตายไปแต่ละวันก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องผู้ที่รอความตายทั้งหลายเอ๋ยรอไหมเนี่ยรอใครมาหามาลิกินมูดและถามว่าวันนี้เราเตรียมอะไรไว้วันนี้เรารักษาความอินอิสลามไปได้ไหมล่ะถ้าวันนี้เรารักษาไว้ได้ท่านพี่น้องที่รักครับไปในวันนั้นวันแรกที่เราไปนอนอยู่ในกุโบสถ์นะกุโบสถ์ของเรามันจะมี
มีเฟอร์นิเจอร์จะสวยงามหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับการมีชีวิตของเราในตอนอยู่ดุนยานะขึ้นอยู่กับว่าตอนอยู่ดุนยาเนี่ยเรารักษาความเป็นอิสลามเข้มข้นขนาดไหนกูโบสของแต่ละคนเนี่ยท่านพี่น้องมองรูปลักษณ์ภายนอกที่เราไปส่งในกูโบสอ่ะนะเหมือนกันหมดเลยนอนในอะไรนอนดีไหมในโรงบางคนไม่มีโรงเป็นลูกหลมฝังลูกหลมแต่ว่าผ้านะเอาไป3ผืน5ผืนทั้งนั้นแหละมีแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแต่ความสวยงามหลังจากนั้นที่เราไม่เห็นเนี่ยต้องสร้างกันเอาเองต้องสร้างกันเอาเองกุโบสถ์ที่ขุดลงไปเนี่ยท่านพี่น้องลึกประมาณเท่าไหร่นะ7ดั้มพั่ว7พั่วเขาเรียก7พั่วใช่มั้ยลึกลงไปอ่ะมิดหัวกันแล้วกันมิดลงไปท่านพี่น้องคิดว่ามันกว้างมั้ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปนอนตัวเองผมเองก็ต้องไปนอนท่านพี่น้องทุกคนก็ต้องไปนอนประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไม่เห็นชีวิตหลังจากนั้นชีวิตหลังความตายมีหรือไม่มีมีครับหลังจากมาลิกินมูถอดวิญญาณของเราออกไปไม่ได้กระชากนะขอดุอาอ์ให้อัลเลาะห์ถอดนะเอามาลิกินถอดออกไปด้วยความแผ่วเบาถอดวิญญาณออกไปเวลาวิญญาณเราออกไปจากร่างกายแล้วหลังจากที่เราถูกฝังเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเท้าของพี่น้องมุสลิมของเราที่เดินออกไปจากกูโบสถ์เป็นผู้สุดท้ายแล้วใครจะมาตอนนี้แหละตอนนี้นั่นแหละใครมาหานะมุงกัดนากีดรู้จักชื่อเลยถามว่าที่เรารู้จักชื่อท่านทั้งสองเพราะอะไรเพราะนบีบอกเมื่อเราถูกฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีมาลาอิกะห์สองท่านมาหาแบบไหนนะผมพูดไปเนี่ยหลายครั้งมากเลยมาลาอิกะห์สองท่านมาหาชื่อมุงกัดกับนากีดเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นและวันนี้วันนั้นน่ะเขาจะได้เห็นและเห็นทุกคนไหมเห็นทุกคนมาในรูปลักษณ์ที่เป็นยังไงท่านพี่น้องที่รักครับมาแบบอะไรผมพูดกับท่านพี่น้องไปหลังมาแบบยังไงนะมาเลยมามุงกัดนากีดอ่ะมาแบบว่าอัสวะดานวะอัซรอกอนมาแบบดำทะมึนดำปืดนะภาษาผมนะดำปืดเลยไม่มียิ้มไม่มีอะไรกันทั้งสิ้นมาแบบดูหน้าเกรงขามนะท่านพี่น้องที่รักครับเวลาเราไปเจอคนใดคนหนึ่งนะที่แต่งตัวตัวดำๆหน้าโถดหนวดยาวๆเคยเห็นไหมโจรสมัยก่อนกลัวไหมอย่างนั้นอ่ะกลัวมันนั่นคือคนนะเรายังกลัวเลยไอ้นี่หน้าตาโอ้โหดูน่ากลัวเหลือเกินแต่มุงกัดนากีดท่านพี่น้องที่รักครับมารูปแบบว่าอัสวะดานวะอัซรอกอนที่นบีบอกกับเราแล้วมานั่งอยู่กับเราท่านพี่น้องที่รักครับจากวิญญาณที่ออกจากร่างไปเอากลับคืนสู่ร่างเหมือนเดิมทีนี้แหละตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็นสวรรค์หรือว่ามันจะเป็นนรกนะอยู่ที่อะไรไม่ได้อยู่ที่ไอ้คนเป็นแล้วนะอยู่ที่เราเองนี่แหละตอนที่มีชีวิตอยู่นะเตรียมอะไรเอาไว้บ้างรักษาความเป็นอิสลามอะไรเอาไว้บ้างแล้วมุกันนากิดก็จะมาถามต่อถามกี่คำถามบอกยังเนี่ยอัลลอฮฺอักบารใครมาบอกชื่ออะไรบอกถามอะไรบอกถามอะไรมั่งสามคำถามศาสนาของท่านคืออะไรคำถามแกมารับบุกาพระเจ้าของท่านคือใครท่านพี่น้องคิดดูมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแต่ไม่รู้จักอัลลอฮฺมีไหมอัลลอฮฺเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จักอัลลอฮฺคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺคือคนที่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺใช้คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ในขณะมีชีวิตอยู่คือคนที่ไม่ออกห่างในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นแหละคนไม่รู้จักอัลลอฮ์และคนไม่รู้จักอัลลอฮ์ท่านพี่น้องคิดว่าจะตอบได้ไหมไม่มีทางเลยครับและคนที่จะรู้จักอัลลอฮ์ได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับคนที่รู้จักอัลลอฮ์นี่เรียนกุรอานเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์คนที่รู้จักอัลลอฮ์คือคนที่เรียนอัลกุรอานเพราะสิ่งที่จะทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์หรือไม่รู้จักอัลลอฮ์นี่อยู่ในนี้หมดเลย 6,200 กว่าอายะห์114ซูเราะห์30ยุซที่เราอ่านกันไปท่านพี่น้องก็ไปดูความหมายอยู่ในดุนยาไม่รู้จักอัลลอฮ์อยู่ในดุนยาไม่รู้ว่าอิสลามคืออะไรมารบุกะมัดดีนุกะศาสนาอิสลามคืออะไรศาสนาของท่านคืออะไรบางคนถามว่าคนที่ไม่รู้เลยว่าอิสลามเป็นยังไงก็คือคนที่ปฏิบัติชีวิตแบบไม่มีอิสลามเคยเห็นไหมล่ะบางคนเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมุสลิมตั้งแต่ต้นพ่อแม่ตั้งแต่ต้นเป็นมุสลิมบางทีทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับ
แม่มีอยู่เรื่องนึงเจอเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานผมน่ะชอบมาชาอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์ให้เห็นอะไรแปลกๆดิบางทีเราก็เห็นอะไรแปลกๆก็มาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนี่แหละบางทีก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันผมนะในครัวน่ะน้ำมันบัวหมดท่านพี่น้องคิดว่าน้ำมันบัวในครัวหมดท่านพี่น้องคิดว่าใครจะไปซื้อใครจะไปซื้อเราไปซื้อผมไปซื้อน้ำมันบัวท่านพี่น้องที่นะครับที่ร้านขายของท่านพี่น้องที่นะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยไม่คาดฝันเลยเจอพี่น้องมุสลิมของเรากำลังซื้ออะไรของผมจะไปซื้อน้ำมันบัวไอ้เขาซื้ออะไรออกมาจากตู้เย็นเย็นเจี๊ยบเลยเป็นวุ้นเลยลีโอท่านพี่น้องมาตั้งของผมนะท่านพี่น้องเขายกมาอย่างนี้เนี่ยของเขามือของเขาเนี่ยคงเย็นมามายกมาวางไอ้เราก็ยกน้ำมันบัวของเรามาเอามาตั้งอยู่ด้วยกันคู่กันไอ้คนที่มาซื้อเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับรู้จักกันทั้งคู่เลยไอ้มันก็รู้จักเราไอ้เราก็รู้จักมันหัวนอนปลายเท้าเนี่ยรู้เลยบ้านมันอยู่ตรงไหนซอยที่เท่าไหร่ยังรู้เลยมันเอามาวางแบบเนี้ยท่านพี่น้องว่ามันซื้อมาเอาไปกินเองหรือว่ามันซื้อไปให้คนอื่นฮะจะซื้อกินเองหรือจะซื้อให้คนอื่นบาปไหมบาปอาจารย์มันเรียกว่าอาจารย์อาจารย์มาซื้ออะไรอาจารย์มาซื้ออะไรผมก็มันก็คงรู้แหละมาซื้อน้ำมันแต่ตัวเราในเห็นมันอยู่แล้วมันซื้อลีโอเป็นวุ้น2ขวดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนสะเทือนใจมากเลยนะรุ่นเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกันนะถ้าเราไปเจอแบบนี้ทำไงฮะอัลลอฮฺอักบัรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ต้องเอาต่างศาสนิกมาให้มายกตัวอย่างให้เราฟังแค่สังคมมุสลิมมีแบบนี้แล้วครับมีแบบนี้แล้วเนี่ยถามว่าเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี่หรืออิสลามนี่หรือศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการดำเนินชีวิตใช้แบบเนี้ยไม่ใช่ครับและที่สำคัญที่สุดรู้จักไหมว่าบุรุษที่ถูกส่งมาน่ะคือใครบุรุษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกส่งมาให้เป็นรอซูลก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยแล้วเราไม่รู้แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมกําลังจะบอกกับท่านพี่น้องถ้าวันนี้เราอยู่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักศาสนาของอัลลอฮ์ไม่รู้จักมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีทางที่เราจะรักษาความเป็นอิสลามในตัวของเราได้ไปจนตายมีทางนะครับต่อมาสิ่งที่อยากจะบอกท่านพี่น้องจดนะครับจดนะใครมีปากกาจดนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีปากกาเอาใช้ความจำนิดนึงจำได้ไหมอัลลอฮฺอักบัรแม่จริงๆอ่ะยิ่งอยู่นานๆความจำยิ่งดีนะใช่ไหมพวกเราเนี่ยความจำยิ่งอยู่นานๆอยู่ในดุนยาใบนี้โลกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลความจำมันต้องก็ขอให้ความจำดีๆแล้วกันอะไรที่มันเป็นสิ่งสำคัญกับตัวเราก็ขอให้มันจำดีๆแล้วกันจำท่านพี่น้องนะหรือท่านพี่น้องกลัวจะลืมท่านพี่น้องก็ไปย้อนฟังรีรันย้อนหลังกันแล้วกัน 1. ผู้ที่นะจะรักษาความเป็นอิสลามที่อยู่ในตัวของเขาอย่างเข้มข้น 1. ต้องศึกษาคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำสั่งห้ามอย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์ต้องศึกษานะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเรารู้เลยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปรู้ข้อห้ามเลยไม่ได้เราต้องศึกษาแล้วการศึกษาท่านพี่น้องที่รักครับศึกษาจากไหนนี่จากอัลกุรอานผมถามท่านพี่น้องนิดนึงว่าตอนนี้เรารู้หมดยังเรารู้หมดยังว่าคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เนี่ยว่าคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีอะไรมั่งรู้หมดยังไม่หมดอีกเหรอหมดยังไม่หมดเราก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะ 1. สิ่งที่จะไปรักษาความเป็นอิสลามที่เหนียวแน่นให้กับตัวกับเราพยายามศึกษาในสิ่งที่เป็นอะไรคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์และคำสั่งห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะคนที่ศึกษาในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้คือรู้ฮุกมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อใช้หรือข้อห้ามก็ตามกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าวันนี้ท่านพี่น้องมีคุณลักษณะแบบนี้
แนวทางที่จะนำพาท่านพี่น้องไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายหรือยากง่ายง่ายเลยครับถ้าวันนี้เราเรียนรู้สิ่งที่เป็นคำสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องใช้เรื่องห้ามเราเรียนเรารู้ทำความเข้าใจอยู่ตลอดพระนบีบอกว่ามันซะลักตอรีกอลยันตะมิซูฟีฮิอิลมาซะฮัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ได้ยินกันบ่อยมากหะดีษต้นนี้อัลลอฮ์นบีบอกยังไงใครก็แล้วแต่ที่เดินทางออกไปสอสแสวงหาในสิ่งที่เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ได้ว่าในอัลกุรอานมีสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้หรือคำสั่งห้ามเราจะต้องทำยังไงต้องเรียนใช่มั้ยและการเรียนของเรามันมีหลายวิธีใช่ไหมอ้าวถ้าไม่สะดวกมาฟังตรงนี้ทำยังไงครับฟังอยู่ทางบ้านถ้าไม่สะดวกมานั่งฟังอ้าวอาจจะหูตึงไปนิดนึงทำยังไงอ่านก็ได้ใช่ไหมฟังใส่หูฟังใส่หูฟังถ้าหูของเราตอนนี้เป็นไงนะอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นย่อนยานหมดแล้วแต่มีอยู่อย่างนึงที่ตึงหูตึงบางคนก็ใส่นะอุ้ยบางคนเครื่องเป็นแสนนะไอ้ใส่หูฟังอะซื้อไหมซื้ออัลฮัมดุลิลละห์ถ้าซื้อมาท่านพี่น้องมีเจตนาผมเลยบอกนะถ้าท่านพี่น้องอาจจะเป็นแหมจะบอกว่าหูตึงแล้วกันหูไม่ค่อยได้ยินแล้วอยากจะได้ยินและท่านพี่น้องมีเจตนาซื้อไอ้เครื่องใส่หูฟังเพื่อที่จะได้ยินยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ยินทีเถอะให้ยินดีได้ยินนะได้หูได้ยินดีกว่าเดิมฉันจะได้เอาการได้ยินเนี่ยไปเรียนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าท่านพี่น้องเนียดแบบนี้นะตั้งเจตนาแบบนี้อัลลอฮ์จะให้ความง่ายดายกับท่านพี่น้องแต่ที่สำคัญที่สุดอย่าเลยอย่าเพิ่งตึงกันแล้วกันแต่สำหรับคนที่ตึงไปแล้วในกรณีที่อะไรนะหูตึงไปแล้วประสาทหูเสียไปแล้วรักษาได้นะใส่หูฟังทีนี้ไอ้เรื่องการเรียนรู้เรื่องการทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาต้องใช้ความมานะต้องใช้ความพยายามผมรู้ว่าท่านพี่น้องหลายคนเนี่ยผมก็เจออีกเหมือนกันน่ะผมก็เจอคนเยอะนะชีวิตผมอ่ะเจอคนเนี่ยคนแก่ๆไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงมาบางที60 70คนโอ้ยอาจารย์ฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวเรียนแล้วเวลานี่ไม่ไหวเรียนแล้วแต่อุ้มไก่ไหวนะแปลงกันนะเนี่ยผมก็เห็นแบบนี้มาเรียนศาสนาไม่ไหวแล้วเดินไปสู่เราไม่ไหวแล้วนู่นนี่นั่นฟังศาสนาไม่ไหวแล้วเวลาไม่เรียนศาสนาท่านพี่น้องคิดว่ามันจะมีหนทางไหนล่ะที่จะนำพาไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความง่ายคำตอบมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ารักษาความเป็นอิสลามในตัวของเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ารักษายากแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่ารักษาไม่ได้มันอยู่ที่ใครอยู่ที่เราแต่ถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยมันมีอิสลามอยู่ตลอดเวลามีความเข้มงวดมีความเข้มข้นอิสลามมันจะอยู่กับเราตลอดไปจนกระทั่งถึงวันตายเหมือนกับอายะต้นหนึ่งยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนได้ยินกันทุกสุขเลยได้ยินมั้ยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนบางมัสยิดก็แปลให้ฟังบางมัสยิดก็ไม่แปลให้ฟังไอ้คนที่ฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆเนี่ยเอาอายะพวกนี้นะไปแปลให้กับคนที่มานั่งฟังคุตบะฟังอ่ะท่านพี่น้อง20นาทีเนี่ยสบายๆเลยอธิบายให้ฟังอย่าได้ตายอย่าได้เสียชีวิตนะอย่าได้เสียชีวิตเด็ดขาดจนกว่าจะเป็นมุสลิมทีนี้เวลาเราเป็นมุสลิมแล้วมันก็ต้องรักษาความเป็นมุสลิมไว้ให้ได้หลายคนนะรักษาความเป็นอิสลามไม่ได้เวลารักษาความเป็นอิสลามไม่ได้ทำยังไงท่านพี่น้องวันสุดท้ายนี่แหละวันสุดท้ายนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเขาวันนี้มีพี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับเกิดมาเป็นมุสลิมตั้งแต่ต้นเลยเบาะเหมาะทำอักกีก็ให้สอนกุรอานให้อะไรต่ออะไรให้ต่ออะไรต่ออะไรอยู่มา60 70 80ปีท่านพี่น้องที่รักครับเวลามีเรื่องหนึ่งที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องเดียวนะไม่ต้องเอา10เรื่องนะสิ้นสภาพยังกลายจากคนที่เป็นมุสลิมไปเป็นอะไรไปเป็นอะไรคนที่ขอดุอาต่อกุโบร์ชื่อมุฮัมมัดนี่แหละคนที่ขอดุอาต่อกุโบร์คนที่ขอดุอาต่อคนตายสถานะคนนั้นเขายังเป็นมุสลิมอยู่ไหมไม่เป็นแล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่ามุชริก
มุชริกคือคนที่เชื่ออัลลอฮ์ด้วยมุชริกคือคนที่เชื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ด้วยคนที่เป็นมุชริกให้สลามได้เปล่าก็ทุกวันนี้เห็นเราให้กันโครมเลยล่ะคือผมกำลังจะบอกว่าวันนี้สังคมมุสลิมของเรามันแยกออกไม่ชัดเวลามันแยกออกไม่ชัดปุ๊บเราก็ใช้ชีวิตกันแบบขมุกขมัวไงถามว่าทำไมถึงไปสลามกับมันได้อ๋อก็มันใส่หมวกอ๋อมันใส่คุรงอ๋อมันใส่สรงเราก็มองกันอยู่แค่เนี่ยแต่ลึกๆท่านพี่น้องต้องพิจารณาดูที่การกระทำด้วยบางคนในท่านพี่น้องที่รักครับกราบกูโบบางทีเป็นญาติเราด้วยนะกราบกูโบบางทีขอสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีบางคนขอสิ่งอื่นจากคนตายสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอะไรนะเป็นชิริกบางคนกินน้ำอะไรน้ำซอฟัตนี่ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมดยังไม่พ้นเดือนซอฟัตเลยกินน้ำซอฟัตกินน้ำอะไรอีกน้ำคุตูบะมีคนพวกนี้เขาเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมแล้วสถานะเขาไม่ใช่แล้วแต่เขายังมั่นใจว่าเขาเป็นมุสลิมเพราะอันเนื่องมาจากความอะไรเขาไม่เรียนรู้เวลาเรียนไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นไงก็รักษาความเป็นชีริกอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายมีไหมในสังคมมุสลิมของเราไม่ใช่น้อยเวลาเรารู้ว่าคนๆนั้นก็เป็นมุชริกอ้าวสลามล่ะเจอกันทักทายกันเฮ้ยมันเคยรู้จักกันทํายังไงเราก็ให้สลามโดยที่เราไม่รู้ตัวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ให้ได้หรือให้ได้ไหมไม่ได้เพราะคำว่าสลามเรื่องอะไรเป็นเรื่องศาสนาคำพูดเนี่ยเราจะไปใช้กันอีกครั้งนึงในไหนในสวรรค์คำพูดเนี่ยเวลาเราไปเจอกันเนี่ยพี่น้องเนี่ยเราทุกคนเนี่ยที่เราไปอยู่กันรวมอยู่ที่ได้กินบ่อน้ำอัลกอซัรไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราไปเจอกันในสวนสวรรค์เนี่ยเรามาทักทายกันแบบนี้อีกนะครับสลามุอะลัยกุมสำนวนเนี่ยที่เรากันใช้กันอัสสลามุอะลัยกุมไปใช้กันอีกไหนในสวรรค์แล้วก็ให้กับใครอันนี้มันเป็นสิทธิแล้วก็เป็นอภิสิทธิ์ที่อิสลามกำหนดว่าจะต้องใช้ระหว่างคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันคำพูดเนี่ยไอ้คนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องมาสะเออเลยไม่ต้องมาสะเออเลยไม่ใช่คำพูดของคุณที่คุณจะมาพูดแล้วก็ไม่แล้วก็ขอว่าอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าอะไรอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติไม่ต้องเลยไม่ต้องมาสะเออเลยใช่ไหมวันนี้คนที่เป็นกาเฟอัสสลามุอะลัยกุมก็ให้แบบไม่ชัดก็แต่อยากจะให้ไอ้เราตอบไหมเราไม่จำเป็นจะต้องตอบเพราะเรื่องสลามมันไม่ถูกบังคับสำหรับคุณเพราะเรื่องสลามอัลลอฮ์เอามาให้เราใช้พูดในสังคมที่เป็นมุสลิมอย่างเดียวยะซักัลลอฮุคอยรอนไม่ต้องครับเป็นอะไรเป็นเรื่องของผมแนะนำนะบางคนเราคงปฏิเสธไม่ได้หรอกเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะมีศาสตร์จีนใช่ไหมใช่ป่ะเดี๋ยวเขาเอานมเข็งมาให้เรานมเข็งที่เป็นใช่ไหมนี่มันจะมีคำถามต่อมาตามมานะเอาคำว่ายะซักัลลอฮุคอยรอนท่านพี่น้องที่รักครับขออยากจะบอกท่านพี่น้องคำว่ายะซักัลลอฮุคอยรอนแปลว่าขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนสิ่งที่ดีให้กับท่านอันนี้ก็เป็นคำพูดอีกคำพูดหนึ่งที่อยากจะให้ท่านพี่น้องเนี่ยรักษาเอาไว้ให้กับใครของที่ดีเอาไว้ให้กับคนที่เป็นมุสลิมหรืออัลลอฮ์ฮุยะจซีกะค่อยรอยะซักัลลอฮุคอยรอนซึ่งความหมายเหมือนกันแหละขออัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีให้กับท่านคำพูดเนี่ยมันเป็นคำพูดที่อยากจะให้ท่านพี่น้องสงวนเอาไว้ให้กับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราแต่ถ้าเกิดว่าคนต่างศาสนิกเอาขนมเข่งมาให้โอเคไม่เป็นขอบคุณครับขอบคุณครับพอแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อใจแล้วนะไม่ต้องนะไม่ต้องให้เยอะไปกว่านั้นเพราะคำว่าญะซากัลลอฮ์เพราะคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมมันเป็นคำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงรู้คุณเท่านั้นนะเข้าใจนะครับต่อมาประเด็นอะไรต่อขนมเข็งรับได้ไหมขนมเข็งรับได้ไหมเราคงไม่ปฏิเสธหรอกครับว่าเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเยอะแยะไปหมดอ่ะเยอะแยะไปหมดสังคมไอ้นู่นก็ทำนั่นไอ้นี่ก็ทำนี่แล้วเราจะอยู่กับสังคมแบบนี้เราจะอยู่กันยังไงเราทำไมเราไม่ดูมองย้อนดูนะ
นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราน่ะท่านพี่น้องคิดว่านบีอยู่ในสังคมที่เป็นยังไงกาเฟตมีป่ะมุชริกอ่ะเกือนเมืองยะฮูดล่ะนะซอรอล่ะหนักกว่าเราอีกทำไมนบีอยู่ได้และนบีอยู่ได้ไม่เสียจุดยืนความเป็นอิสลามด้วยบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาอยู่เขาไม่ได้เสียจุดยืนความเป็นอิสลามแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราอยู่กันไปแล้วปุ๊บเวลาประโยชน์มันมาเวลาสิ่งต่างๆมันมาให้กับเราเราเนี่ยเราเอาเข้าไปเอาจนทำให้เราสูญเสียความเป็นอิสลามหรือมันทำให้เราสูญเสียในการมีจุดยืนที่ดีงามต่ออัลอิสลามไอ้ประโยคเนี่ยต้องระวังนะครับถามว่าใครยกมืออ๋อเด็กอ่ะอัลฮัมดุลิลละห์คือผมก็เลยจะบอกท่านพี่น้องแบบนี้นะคือสิ่งต่างๆนะผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้เราอย่ามองเพียงแค่ว่าเขาเอามาให้เขาว่าเอากลัวเขาจะคือถ้าเราไม่อธิบายไม่มีทางหรอกที่เขาจะเข้าใจถ้าเราไม่อธิบายไม่มีทางหรอกครับที่เขาจะเข้าใจลองอธิบายบ้างสิครับผมเคยทำงานอยู่กับสังคมที่เป็นชายมุสลิมเยอะครับเวลาวันของผมนะวันเกิดวันที่13มกราคม2521เดิมๆนะเกิด2520โกงเข้ามา1ปีเพราะอันหนึ่งมาจากว่าไปแจ้งช้าสมัยก่อนแจ้งช้าไหมผมตอนนี้ผมเกิดอ่ะ2520โกงเข้าไปปีนึงเพราะสมัยก่อนเนี่ยคลอดหมอตำแยใช่ไหมกว่าชีวิตกว่ามะเราจะขับออกไปนู่นอำเภอนะโอ้โหเป็นปีความที่ใช้เวลานานมากอ่ะโกงเข้ามาปีนึงเขารู้เลยเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยเขารู้ละอ๋อไอ้นายสมบัตินี่มันเกิดวันที่13เดือนมกราคม2521อันนี้ไอ้เป็นทางการนะวันละถึงเวลาจริงๆท่านพี่น้องที่รักครับวันละคนมันทำงานอยู่ด้วยกันน่ะมันก็ต้องเอาอะไรมาครั้งแรกมันมาแบบเซอร์ไพรส์มันนึกว่าเราชอบมั้งพยาบาลมันเอาเค้กอะไรของมันน่ะที่เป็นเล็กๆปักเทียนมาด้ามนึงพี่สมบัติพี่สมบัติทำยังไงครับมึงมาแล้วใช่ไหมก็นึกในใจมึงมาเดี๋ยวกูจัดให้มึงให้มึงเอาที่มึงว่าไปก่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูอาวะแล้วว่าไปก่อนเลยวายจบของมึงไอ้จบเรื่องของมึงอ่ะเวลามันจบเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องคุยเลยครับอย่าปล่อยให้คาราคาซังแล้วก็อย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองเพราะไอ้ที่เขาทำครั้งแรกเขารู้ไหมมันไม่รู้มันไปซื้อเค้กมามันเค้กมาใหญ่โตมโหฬารมันเอามันมาหน่อยนึงอ่ะถามว่าที่มันทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพื่อเป็นการให้เกียรติมันเข้าใจว่ากับเพื่อนร่วมงานทำงานกันมา7 8ปีจะ10ปีอยู่แล้ววันเกิดมันก็รู้เนี่ยเพราะว่าในการลงสมัครงานมันรู้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนบ้านมันยังรู้เลยมีเมียไม่มีเรียมันยังรู้เลยเราบอกมันหมดเลยเพราะเราจะทำงานมันถูกป่ะอาชีพนู่นนี่นั่นพ่อแม่เป็นอะไรพ่อแม่มันยังรู้แล้วป๋ามาเราเป็นคนทำนาเช็คหมดอ่ะวันเกิดที่เราก็บอกมันไปแบบนั้นเวลาเขามาทำแบบนี้นะ ก็บอกมันอธิบายมันไปปีที่สองไม่มีแล้วครับแต่ที่มันเกิดมาอยู่ตลอดเวลาปีแรกก็มีมาปีต่อไปมันก็เบิร์ดเดย์ให้กับเราปีต่อไปมันก็เบิร์ดเดย์ให้กับเราเพราะเราเฉยแหมไงเราอยู่ของเราอยู่เฉยๆอ๋อมาทำให้กูดีเอาของขวัญมาให้โอเคเราต้องมีจุดยืนก็อธิบายให้เขาได้เข้าใจเพราะคนพวกนี้จะว่าไปแล้วเขาไม่ดื้อหรอกครับถ้าเขารู้เขาไม่กล้าทำให้เราแล้วใครคนใดคนหนึ่งเอาอะไรมาให้กับเราก็แหละที่มันสุ่มเสี่ยงแตะกับเรื่องอะไรพฤติกรรมของเขาความเชื่อของเขาหลักศาสนาของเขาทำไมเราไม่พูดอ่ะที่เราไม่พูดหนึ่งโอ้ยเกรงใจเขาสาวมาให้เราเอาหนมเข็งมาให้แล้วเราไปพูดนี่เดี๋ยวมันหาเรื่องมากเดี๋ยวปีหน้ามันไม่ให้เราเนี่ยเราไปกลัวแบบเนี้ยบอกเลยครับท่านพี่น้องบอกตรงไปตรงมาบอกตรงไปตรงมาแล้วเวลาเขาเข้าใจแล้วเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะไม่อึดอัดกับในชีวิตของเรานะรอหมดเวลาละได้ข้อเดียวอ่ะสรุปแล้วกันจะรักษายังไงในความเป็นมุสลิมในตัวเรา1ต้องศึกษาคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเข้มงวดทั้งคำสั่งใช้และคำสั่งห้าม2เราต้องรักในบัญชาใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรักนะครับสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรักและสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่อัลเลาะห์ห้ามเราต้องรักอย่าเพียงแค่ว่าเอาความรู้สึกของเราอัลลอฮ์สั่งใช้แบบนี้ฉันก็รู้นั่นแหละแต่จริงๆไอ้ความรู้สึกของเรามันยังเลอะยังละยังเลิกไม่ได้อย่ามีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเรามีพฤติกรรมที่เป็นอะไรล่ะเขาเรียกอะไร
ไปหือเขาเรียกอะไรไปหือไปอือไม่ยอมหือเขาเรียกหือคำพูดเนี่ยผมได้ยินบ่อยมากเลยเวลาพ่อแม่สั่งอะไรนะสมัยเด็กๆนะผมประจำแหละครับโบกอ๋อโอเคเอาโอเคเดี๋ยวตอบให้เอาอันนี้นิดนึงปลูกต้นไม้บนกูโบรดน้ำด้วยโอเคเอาเดี๋ยวเอา2ข้อนะเหลืออีก4ข้อค้างไว้ก่อนอีก4ข้อค้างไว้ก่อนวันนี้หลักๆง่ายๆคือ1จะรักษาความเป็นอิสลามอย่างเข้มข้นให้อยู่ในหัวใจของเราปฏิบัติศึกษาตามคำสั่งใช้คำสั่งห้ามให้เข้มงวด2ต้องรักในคำบัญชาใช้จากอัลเลาะห์ซึ่งคำบัญชาใช้จากอัลเลาะห์มี2อะไรมี2มุมใช้ให้ทำกับใช้ให้ออกใช้ให้ออกห่างใช้ให้ทำกับใช้ให้ออกถ้าเรารักตรงนี้ได้รับตรงนี้ได้อินชาอัลเลาะห์เราจะเป็นบุคคลที่รักษาความเป็นอิสลามอย่างสมบูรณ์แบบได้นะครับ2ข้อเอง2ข้อเองเมื่อกี้ฮัจญะห์ถามว่าเอาต้นไม้ไปปลูกในกุโบได้หรือเปล่า ต้นอะไรครับทุกสะวรภามีคือกำลังจะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะบอกกับท่านพี่น้องนะไม่อย่าเพิ่งเอาหลักการตอบนะเอาปัญญาก่อนปลูกเพื่อผมถามก่อนไอ้คนที่ปลูกเพื่อเพราะคนที่ปลูกเนี่ยเขาจะปลูกเพราะอันเนื่องมาจากว่าครั้งหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเดินผ่านกุโบใช่ไหมเดินผ่านกุโบแล้วก็ไปเจอสองหลุมนบีเห็นนะด้วยกับอะไรด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เฉพาะนบีที่เราเรียกกันว่าเป็นซุนนะห์คุซูซียะแนวทางที่เฉพาะสำหรับนบีเห็นสองหลุมแรกคือหลุมแรกคือชอบนบีมาชอบนินทาใส่ร้ายคนอื่นตอนมีชีวิตอยู่สองหลุมที่สองคือที่กำลังถูกลงโทษอยู่นะนบีเห็นนะหลุมที่สองคือคนที่เวลาปัสสาวะแล้วก็ไม่ค่อยพิถีพิถันคนที่เป็นผู้ชายถ้าพี่น้องต้องพิถีพิถันนิดนึงต้องรีดออกให้มันให้หมดอย่าให้เป็นบุคคลที่แบบปัสสาวะแบบกระปิดกระปอยรีบไงบางทีรีบไงเฮ้ยต้องรีบขี่ไว้เดี๋ยวออกไปดูนั่นไม่ทันเดี๋ยวต้องให้เรียบร้อยเพราะถามว่าทำไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ท่านพี่น้องรู้ไหมที่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เรียบร้อยในเรื่องของการปัสสาวะเวลาเราไปละหมาดมันจะทำให้การละหมาดของเรานะมันสูญเสียเวลาที่ยืนฉี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวถามต่อมาอีกยืนฉี่ได้ไหมอาจารย์ผู้ชายยืนฉี่ได้ไหมอ่ะก็ยืนสิครับก็ในห้างนะมันมีโถบังคับให้ยืนนะคุณจะไปนั่งไงอ่ะตามปั๊มอ่ะท่านพี่น้องเห็นป่ะบางคนบอกอาจารย์ยืนไม่ได้อ้าวแล้วจะฉี่ยังไงละมุดก็ต้องยืนไปตามสถานะที่เขาได้จัดโถฉี่เคยเห็นใช่ไหมก็ไปตามนั้นแต่ว่าให้ดูเรียบร้อยนิดนึงอย่าให้มันกระเซ็นอย่าให้มันกระเด็นอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังเพราะไอ้สิ่งที่มันกระเด็นเนี่ยรู้ไหมมากี่หยดหมดสิทธิ์รู้เลยและที่สำคัญที่สุดเวลาเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยอันเนี้ยเห็นมาแล้วก็มีคนมาถามเยอะมากเวลาที่เรายืนฉี่น้ำฉี่ของเราเนี่ยมันจะไปถึงข้างล่างมันสูงใช่ไหมถ้าพี่น้องว่ากระเด็นไหมผมบอกว่าไม่ต้องเอาฉี่มาถามมึงเอาสายยางที่อยู่ในห้องน้ำมาลองฉีดดูสิฉีดลงไปในโถส้วมมาดูสิมันจะกระเด็นไหมถ้ากระเด็นมาเนี่ยให้เราสมมุติฐานไว้ก่อนแล้วฉี่ของเรามันจะกระเด็นมาเปื้อนเสื้อผ้าของเราเรื่องใหญ่ไหมนะเอาหยดเดียวเป็นนายิสไหมเป็นนายิสแล้วมาติดเสื้อผ้าหรือมาติดกางเกงเราไปละหมาดอัลลอฮ์ตอบรับไหมโอ้โหเรื่องรุนแรงเลยท่านพี่น้องเนี่ยเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยกับสิ่งที่นบีไปเห็นในหลุมนั้นน่ะหลังจากนั้นก็คือคนที่ปัสสาวะไม่เรียบร้อยแล้วก็นบีก็ไปหักไรหักก้านอินทผาลัมมาสองอะไรมาสองอันแล้วก็ไปปักบนสองหลุมแล้วก็หวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลดโทษลดบาปให้กับเขาตราบใดก็แล้วแต่ที่ก้านอินทผลัมนั้นมันยังไม่แห้งไอ้บ้านเราก็เอาเลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์